สวัสดีครับเพื่อนๆชาวเกมเมอร์ที่รักในแร็กนาร็อกนะครับผมวันนี้นะครับผมจะมาพูดถึงเจ้า Presentation ของ Investor Relation ในปี2024ควอเตอร์ที่1ครับว่ามีอะไรบ้างนะครับเกี่ยวกับเกมแร็กนาร็อกที่เรากำลังเล่นกันอยู่นะครับรวมถึงเกมแร็กนาร็อกเวอร์ชันอื่นๆนะครับที่กำลังจะเปิดให้เราเล่นกันนะครับผมทั้งในเซิร์ฟไต้หวันเซิร์ฟไทยหรือว่าโซน SEA อะไรอย่างเงี้ยครับผมก็ถ้าเพื่อนๆอยากรู้แล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ครับและเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันครับเคยรู้สึกไหมคะว่าการเติมเกมเป็นเรื่องที่ยากคุณแม่จับได้ตัดบัตรไม่ผ่านแต่พอหนูได้มารู้จักกับเพเทวินท็อปอัพปัญหาของหนูก็หมดไปเพราะเขาเติมถูกบริการไว24ชั่วโมงปลอดภัยหลักฐานไม่เหลือขายกันตรงๆเลยละกันเพเทวินท็อปอัพลิงก์อยู่ด้านล่างคลิปนี้นะคะเอาละครับในหัวข้อแรกเลยนะครับผมก็จะเป็นหัวข้อของการเปิดตัวเกมนั่นเองนะครับในควอเตอร์แรกนะครับผมของปี2024นะครับทาง Gravity เนี่ยก็ได้มีการเปิดตัวไปแล้วนะครับ3เกมด้วยกันนะครับเริ่มจาก Ragnarok Origin นะครับ North Central South America ครับเปิดตัวไปเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์นั่นเองนะครับผมอันนี้ก็หลายๆคนน่าจะได้ไปลองเล่นกันมาบ้างแล้วนะครับใครที่แบบว่าเบื่อของ Global แล้วเนี่ยก็เห็นมีแว๊บๆไปเล่นอยู่นะครับแล้วก็จะมีเปิดตัวเกมซอมบี้ด้วยนะฮะอันนี้ก็อาจจะไม่มีใครรู้สักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าอันนี้เขาจะเปิดเป็น global แล้วก็มีภาษาแค่อังกฤษเกาหลีญี่ปุ่นอะไรประมาณนี้เป็น turn based นะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายนะครับที่เพิ่งเปิดตัวไปเมื่อเดือนมีนาคมวันที่26เนี่ยก็คือ Ragnarok Origin ในเวอร์ชั่นจีนนั่นเองนะครับผมนี่ก็จะเป็น3เกมที่แบบว่ามีการเปิดตัวไปแล้วนะครับในควอเตอร์แรกของปีนี้นะครับต่อมานะฮะก็จะเป็นเรื่องของ ROXIC นะครับไม่รู้ว่าอ่านว่า ROXIC หรือ LOSIC นะไม่แน่ใจนะครับก็คือจะเป็นการแข่งขัน eSport Championship in Asia ของเกม ROX นั่นเองนะครับหรือว่าเกมคนรุ่นใหม่นะครับอย่าง Ragnarok X Next Generation นั่นเองนะครับก็เรียกได้ว่าประสบความสำเร็จอย่างมากนะครับแล้วก็มีผู้เข้าร่วมเนี่ยเยอะมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเกาหลีไต้หวันฮ่องกงมาเก๊าประเทศไทยเราอินโดนีเซียฟิลิปปินส์มาเลเซียสิงคโปร์อะไรอย่างเงี้ยครับผมแล้วก็มียอดวิวรวมทั้งหมดนะทั้งแบบว่าไลฟ์ใน Facebook YouTube เนี่ย 540,000 วิวนั่นเองนะครับก็เป็นการแข่งขันอันยิ่งใหญ่เลยของ ROX นั่นเองนะครับที่แบบมีการข้ามโซนข้ามเซิร์ฟกันหมดนะครับต่อมาก็คือ Ragnarok Online นะครับหรือว่า ROPC นั่นแหละที่เป็นแบบภาพคลาสสิกเลยนะครับก็จะมีการเปิดตัวนะครับในปี2024ครึ่งแรกที่ประเทศจีนนั่นเองนะครับก็จะมีมาให้เราเล่นนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็มีเปิดเป็นตัว Origin แล้วมีเปิดตัว ROX แล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นภาพที่แบบว่าเฮ้ยทั่วโลกเนี่ยมีอะไรมีประเทศไหนบ้างนะครับที่เล่น Ragnarok Online หรือ Lag PC อยู่นั่นเองนะครับเนี่ยก็จะมีแบบเยอะแยะมากมายเลยนะครับแล้วก็รวมถึงอัปเดตต่างๆเนี่ยเขาก็จะมีบอกไว้เลยว่าเอ้ยแต่ละโซนแต่ละอะไรเนี่ยจะมีอัปเดตอะไรบ้างนะครับเพื่อนๆก็สามารถมาลองอ่านดูได้นะครับต่อมานะครับก็คือ Ragnarok Origin ที่เรารักนั่นเองครับสำหรับ Ragnarok Origin นะครับก็มีแบ่งด้วยกันทั้งหมดเนี่ย4โซนหลักๆเลยนะครับก็มีโคเรียเจแปนนะครับไต้หวันแล้วก็เซาท์อีสต์เอเชียที่เราเล่นกันอยู่นะครับอันนี้ก็จะเป็นเหมือนสรุปอัปเดตครับผมว่าเฮ้ยในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมีอัปเดตอะไรบ้างนะครับอย่างเกาหลีเนี่ยเดี๋ยวประมาณเดือนกรกฎาคมนะครับจะมีอัปเดตใหญ่นะครับซึ่งไม่แน่ใจว่าอะไรเหมือนกันนะครับแล้วก็ญี่ปุ่นก็มีฉลองแบบครบรอบ 1,000 วันที่เกมเปิดมาอะไรอย่างงี้นะครับไต้หวันฮ่องกงมาเก๊าก็มีเรื่องของแบบมูลิตอารีนาซีซั่น3มีกิจกรรมร้องเพลงแล้วก็มีเกมCross Server Tournament อะไรอย่างเงี้ยหรือว่า Surf Global ที่เราเล่นกันอยู่เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของ Odin Cup Season 2เอ่ยนะครับ Dolem Kingdom สงกรานต์ Festival อะไรอย่างเงี้ยก็เป็นสิ่งที่เรารู้กันอยู่แล้วเนาะเพราะว่าเราเล่นผ่านกันมาแล้วนั่นเองนะครับต่อมานะครับผมอันนี้จะเป็นของทางฝั่ง ROX กันบ้างนะครับ ROX เนี่ยก็มีการอัปเดตต่างๆนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเซิร์ฟไต้หวันฮ่องกงมาเก๊าเหมือนกันเซิร์ฟเกาหลีนะครับหรือว่าเซิร์ฟซีที่เราเล่นกันอยู่คนไทยนะครับผมแล้วก็นี่ฮะเขาบอกว่าตัวของROX เนี่ยจะมีการนะครับเปิดตัวที่ญี่ปุ่นด้วยจะมีของญี่ปุ่นเนี่ยเปิดตัวด้วยนะครับผมก็ใครที่แบบเล่นอยู่ญี่ปุ่นหรืออะไรอย่างเงี้ยก็เดี๋ยวจะได้เล่น ROX กันนะก็มีกันอัปเดตกันอีกยาวๆนะครับต่อไปนะครับอันนี้จะเป็น
ROM นะครับ ROM เนี่ยก็เปิดไปแล้วนะครับหลายประเทศมากๆนะครับแต่ว่าในครั้งนี้นะครับเขาจะทำเวอร์ชั่น PC นะครับมาให้ได้เล่นกันแบบลื่นๆไม่ต้องเล่นผ่านอิมูเลเตอร์อะไรแล้วนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวรอติดตามกันเพราะว่า ROM เนี่ยตอนแรกคือทำออกมาเนี่ยมันเป็นแค่แบบในโมบายอย่างเดียวเนาะตอนหลังเนี่ยคือหลายๆเกมมันก็ทำแบบเวอร์ชัน PC มาควบคู่กันให้มันแบบเล่นได้ลื่นๆเงี้ยเขาก็เลยเหมือนจะทำเวอร์ชัน PC ออกมานะครับในปี2024นั่นเองนะครับต่อไปคือ Ragnarok V Return นะครับก็เป็นทั้งแพลตฟอร์ม PC แล้วก็โมบายเป็นคอสแพลตฟอร์มกันนะครับซึ่งมีการโคสเบต้าไปแล้วในเซิร์ฟเกาหลีแล้วก็เซิร์ฟ4ที่มีภาษาไทยนี่เห็นไหมฮะดูรูปครับเห็นไหมฮะว่าเป็นภาษาไทยด้วยนะในนี้นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเขาก็แค่บอกเฉยๆครับผมว่าเฮ้ยเปิด CBT ไปแล้วนะเมื่อ25มีนาถึงวันที่1เมษาแล้วก็แบบเป็นแบบตลาด9ประเทศอะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่ายังไม่ได้มีการพูดถึงเรื่องของว่าเฮ้ยมันจะเปิดโอเพ่นเมื่อไหร่นะครับเพราะว่าเวอร์ชันนี้ก็มีหลายๆคนอยากเล่นแล้วมั้งเพราะว่ามันหาเงินได้อะไรอย่างนี้นะครับผมก็เดี๋ยวรอติดตามกันต่อไปเพราะว่าตอนนี้ในตัวเนี้ยเขาก็ยังไม่ได้บอกจริงๆจังๆว่าเฮ้ยมันจะอยู่ประมาณช่วงครึ่งปีแรกไหมครึ่งปีหลังไหมหรือว่าอยู่ในช่วงเดือนไหนนะอันนี้ก็เงียบๆอยู่นะครับต่อมานะครับคือ Ragnarok Rebirth นะครับเป็นเวอร์ชั่นมือถือนะไม่มีคอสแพลตฟอร์มนะครับซึ่งตัวนี้ครับเขาบอกชัดเจนเลยครับผมว่าจะเปิดตัวในเซิร์ฟ4นะครับช่วงเดือนมิถุนายนปี2024ครับซึ่งวันนี้ที่ผมอัดคลิปอยู่เนี่ยเดือนพฤษภาคมนะครับเดือนหน้าแล้วนะฮะจะมาแล้วนะครับ Ragnarok Rebirth นะครับซึ่ง Ragnarok Rebirth เนี่ยก็จะเป็นแนวแบบว่า MMO เนี่ยแหละนะครับผมนี่ MMORPG นะครับแล้วก็สามารถเล่นเป็นแนวตั้งได้ด้วยนะครับเป็น Ragnarok ที่เราสามารถเล่นเป็นแนวนอนก็ได้แนวตั้งก็ได้อะไรประมาณนี้ครับแล้วก็อินเทอร์เฟซก็คล้ายๆกับเวอร์ชันอื่นๆทั่วไปนะแต่ว่าต้องบอกก่อนว่าตัวนี้ไม่มีเวอร์ชัน PC นะครับผมต่อมานะครับผมก็จะเป็น Ragnarok Novice Heart นะฮะอันนี้ก็จะเป็นเวอร์ชั่นมือถือเหมือนกันนะครับซึ่งกำลังจะเปิดตัวเหมือนกันครับในเดือนมิถุนายนที่ไต้หวันฮ่องกงมาเก๊านั่นเองนะครับไอเวอร์ชันเมื่อกี้เปิด4ใช่ไหมแต่ว่าไต้หวันฮ่องกงมาเก๊าเนี่ยเขาจะไปเล่นตัวนี้กันนะครับผมซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะเป็นไอ Ragnarok ที่เป็นภาพเหมือน PC อ่ะแต่ว่าอินเทอร์เฟซเนี่ยเหมือนผสม ROX กับ ROO เข้ามานะครับเป็น FK Game with Ragnarok IP นะครับก็สามารถที่จะแบบบอทฟาร์มได้ทั้งวันหรืออะไรอย่างเงี้ยครับก็ใครเคยลองเล่นแล้วตอน CBT ก็จะทราบดีนะครับผมว่าเวอร์ชันนี้เนี่ยเป็นยังไงนะครับต่อมาเลยนะครับผมก็จะเป็น Ragnarok in Wonderland นะครับเป็นเวอร์ชันมือถือครับอันนี้ก็จะมีการเปิดตัวในครึ่งหลังของปี2024ที่ประเทศเกาหลีนั่นเองนะครับอันนี้เขาก็จะเจาะตลาดเกาหลีก่อนนะครับก็เป็นเกมแนวแบบชิลๆนะแบบ casual healing อะไรอย่างเงี้ยนะ healing heal ใจอะไรอย่างงี้นะครับเป็นเกมแบบว่า Ragnarok ที่เป็นการสร้างเมือง Wonderland ของเราเองนะครับผมสามารถตกแต่งได้หรืออาจจะมีการเล่นอะไรอย่างเงี้ยคือเป็นเกมแบบสบายๆไม่ได้แบบเครียดขนาดนั้นนะครับไม่ได้แบบว่าต้องเก็บเวลกิลวอลหรืออะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะเป็นเกมสนุกแนวตั้งให้เราได้เล่นกันนะครับเป็น Ragnarok in Wonderland นะครับอันนี้เกาหลีนะเผื่อใครอยากไปเล่นเกาหลีนะครับต่อมานะครับ Ragnarok Landverse ครับเปิดเซิร์ฟเวอร์ไทยนะฮะอันนี้นะครับเปิดในเดือนมิถุนาอีกแล้วนะครับผมกลางปีอีกแล้วนะครับซึ่งรอบนี้เนี่ยก็คือจะเปิดเป็นแบบไทยเลยก่อนหน้านี้มันเป็นแบบว่ารวมแบบ global มือต่างชาติด้วยอะไรเงี้ยแล้วพิมพ์ไทยไม่ได้ใช่ไหมอันนี้ก็คือแบบว่าเป็นไทยเลยฮะแล้วก็เป็น NFT เหมือนเดิมนะครับเป็น NFT เหมือนเดิมแล้วก็เริ่มเล่นกันใหม่นะครับใครเคยเล่น Landverse มาอยู่แล้วก็จะทราบพวกระบบดีมีพวกระบบแลนมีพวกระบบขุดแร่ระบบอะไรอย่างเงี้ยนะถ้าเกิดใครเคยเล่นตัว Landverse อยู่แล้วเนี่ยก็จะทราบกันดีนะครับซึ่งมีกำหนดการไว้แล้วด้วยนะครับว่า CBT นะครับจะเป็นช่วงวันที่20มิถุนายนถึง24มิถุนายนนะครับแล้วก็จะมีอีเวนต์ของการลงทะเบียนล่วงหน้าด้วยนะครับก็คือ24มิถุนาถึง27มิถุนานะครับผมอันนี้ก็ใครที่เป็นสายแบบเล่นพวก PC อยู่แล้วเนี่ยแล้วแบบอยากเล่นพวกเกม NFT ด้วยก็รอตัว Landverse ได้เลยนะครับเพราะว่าอันนี้จะมาเปิดเป็นเซิร์ฟเวอร์ไทยแล้วนะครับผมต่อมานะครับผมก็จะเป็น Ragnarok Monster World นะครับเป็น NFT อีกแล้วนะครับแล้วก็มีทั้ง
PC ด้วยแล้วก็โมบายด้วยนะครับและนี่ครับปล่อยในประเทศไทยอีกแล้วนะครับเปิดตัวขายประเทศไทยอีกแล้วนะครับซึ่งจะมาในครึ่งปีหลังของ2024นั่นเองนะครับยังไม่ได้บอกว่าช่วงไหนนะแต่ว่าเป็นครึ่งปีหลังแน่นอนนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะเป็นเหมือนกับผมเดาว่ามันน่าจะเป็นคล้ายๆกับตัวturn base ที่แบบว่าโอเควางแผนกันแล้วก็สู้กันสลับกันตีหรืออะไรอย่างเงี้ยครับเป็น real time strategy นะครับผมอันนี้ก็เดี๋ยวรอลุ้นกันครับผมว่าจะสนุกไหมเห็นบางคนบอกว่าอาจจะเหมือนเกมพวกแนว Axie Infinity อะไรพวกนี้นะครับผมก็ใครที่รอเล่น Ragnarok Monster World นะเป็นแบบแนวซัมมอนตัวมาสู้กันเนี่ยก็รอเวอร์ชันนี้ได้เลยครับโอเคครับและนี่ก็จะเป็นข่าวสารนะครับที่มาอัปเดตกันนะครับสำหรับคนที่รักใน Ragnarok จริงๆนะครับไม่ว่าเวอร์ชันไหนเปิดก็จะไปเล่นให้ได้หรือว่าจะเล่น Ragnarok ไปตลอดทั้งชีวิตนี้นะครับก็ฟังเอาไว้เป็นข่าวสารละกันจะได้เตรียมตัวกันนะครับเพราะว่าในเดือนหน้าหรือว่าเดือนมิถุนายนเนี่ยก็มีหลายตัวเปิดนะครับไม่ว่าจะเป็น Ragnarok Rebirthหรือว่า Ragnarok ตัวของ Novit Heart ที่จะเปิดในไต้หวันนะครับไหนจะมี Landverse อีกอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหคือแบบมันเยอะมากๆนะครับก็ลองเลือกเล่นกันดูละกันนะครับผมว่าเราจะไปเล่นเวอร์ชันไหนนั่นเองนะครับหวังว่าคลิปนี้นะครับจะเป็นข่าวสารที่เป็นประโยชน์กับเพื่อนๆชาว RO นะครับถ้าชื่นชอบฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับเป็นกำลังใจให้ช่องจุงโกะด้วยครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับบ๊ายบายสวัสดีครับ